ารพครับตอนนี้ท่านอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์หรือลุงออกท่านมาเยี่ยมผมพอดีผมปวดเท้าเดินเท้ากัดปวดร้องโอยๆเมื่อคืนนี้โทรหาทีสองขึ้นอาจารย์ก็ทำงานที่กันหลับพอดีผมบอกพระอรหันต์ยังหลับได้นะเว้ยคนป่วยก็ป่วยไปจนวันนี้ท่านทราบท่านก็มาดูช่วยมาถ่ายเทความรู้ให้มาแลกเปลี่ยนเพียวนิจี้ให้ผมคิดว่าท่านอาจารย์ไกรสอนเป็นผู้มีความรู้เรื่องพุทธะท่านไม่นอกเหนือไปจากธรรมะคำสั่งสอนของพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปเจอท่านอาจารย์ซึ่งเป็นนักปราชญ์องค์หนึ่งซึ่งไปอยู่ต่างประเทศที่ฝ่าฟันนำพุทธศาสนาไปยังโซเวียตซึ่งมีพระอาวุโสเคยพูดเสมอว่าพุทธศาสนานี่จะไปเจริญในโซเวียตก็ถือว่าท่านอาจารย์เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้นำธรรมะไปปลูกเป็นพื้นฐานอยู่ที่เมืองที่ท่านอาจารย์อยู่นี้ก็ด้วยความเคารพในพระธรรมด้วยความเคารพในคนไทยด้วยความสามารถของท่านแล้วก็เรื่องจากอาจารย์ท่านจะไปก็ท่านบอกว่าท่านชอบความหนาวมีคนลูกศิษย์ท่านชื่ออาจารย์น้อยเนี่ยนะอาจารย์อ้วนเนี่ยจะไปด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคงถ้าดีไม่ดีก็จับบวชเลยทั้งสองท่านให้เป็นพระโซเวียตไปเลย ไม่ต้องมาในเมืองเผด็จการในทุนขุนศึกทั้งหลายรวบรวมกันยึดอำนาจแล้วก็จะทำการยึดอำนาจเป็นรัฐประหารครั้งที่สามนี่เป็นอันนี้เป็นอิมเพียวนะครับของผมนะไม่ใช่ของอาจารย์ไกรสอนนะเพราะว่ามันอินเทอร์ตี้อันนี้ท่านก็คงไม่อยากอยู่มั้งจะไปโซเวียตไปก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวโซเวียตที่เป็นพุทธมามกะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกที่จะได้ไปทดสอบทดลองความรู้อันเกิดขึ้นจากใจนะจากจิตซึ่งท่านได้มาได้เปลี่ยนกับผมแล้วก็ผมท่านมีหลักการวิชาการที่เขียนพร้อมเอาไว้ด้วยความรู้ความสามารถท่านอาจารย์คงจะขยายความจากวิจัยพื้นฐานที่ท่านวางเอาไว้เป็นประเด็นประเด็นประเด็นแต่ยังไม่ได้เขียนรายละเอียดแต่ละประเด็นลงไปก็หวังว่าท่านคงจะได้ให้นักปราชญ์ทั้งคนที่อยู่ในเมืองหนาวกับนักปราชญ์คนที่อยู่เมืองเผด็จการได้พบปะกันครึ่งทางที่เมืองเคยเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์มาก่อนแต่ว่าเขาก็มีการพัฒนาการเป็นรัสเซียใช่ไหมในปัจจุบันนี้จะได้มีผู้นำที่มีความเข้มแข็งสุขุมลึกซึ้งอย่างท่านปูตินที่มีความละเอียดละออแล้วก็พูดน้อยแต่ว่าเวลาพูดแต่ละครั้งก็สั่นสะเทือนไปทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นที่เมืองท่านหลวงพี่ได้อยู่นะครับก็ฝากความระลึกถึงไปยังท่านด้วยความเคารพแล้วก็หวังว่าชาวพุทธชาวโซเวียตนะจะนำมาธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าไปเผยแผ่ในหิมะให้ได้แล้วก็ได้อาจารย์ได้สอนไปอีกท่านหนึ่งกับน้องๆที่ไปเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันที่ยกฐานะพุทธธรรมให้เป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกทั้งวิชาที่เป็นพุทธะและวิชาที่เป็นเพียวเดจีหรือเพียวริซึมซึ่งท่านได้ค้นพบอยู่ก็ด้วยความเคารพครับก็ฝากความปรารถนาดีและความคิดถึงมาอย่างท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับถ้ามาเมืองไทยก็อยู่นานๆก็ดีนะอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวท่านอาจารย์ยุพาวิจารณ์เจ้านายไทยเพราะว่าเนื่องจากท่านอยู่เมืองหนาวก็คงอยากจะพูดอะไรมากแล้วก็ขอฝากแต่ผมนั้นเนื่องจากเป็นปุถุชนที่มีอายุน้อยในโลกนี้นะเขาจำเป็นจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ความเลวร้ายของชนชั้นที่รวมกลุ่มกันยึดอำนาจจากประชาชนไปก็ยังจะต่อสู้ตามหลักวิชาการพื้นฐานผมถัดไปท่านอาจารย์ไปสอนท่านใช้เพียวริซึมเพียวนิจี้ผมก็ใช้แบบเดียวกับท่านแต่ผมใส่อิ่มๆไปข้างหน้ามันอิ่มเพียวริตี้นะเข้าไปเอนเนอร์จี้ที่จะมันต้องมีโลกิยะกับโลกุตระคู่กันแล้วก็ทั้งสองท่านนี้แม้ว่าจะอยู่คนละขั้วโลกแต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้จะผสมผสานก็ได้ความรักความปรารถนาดีใจแล้วก็ผมอยากจะไปแต่ผมไปแล้วมันหนาวผมกลัวหนาวที่สุดนะผมไม่อยากผมไปมาครั้งหนึ่งในตัวเวียดนามผมก็บอกเข็ดหนาวนะก็หวังว่าท่านอาจารย์ก็คงจะมีความสุขความเจริญขอให้อายุมันเพิ่มเติมในพุทธศาสนาแล้วก็นำพา
พุทธศาสนาเราไปสู่หัวใจของชาวโซเวียตให้ได้มากที่จะมากได้บวกกับท่านอาจารย์ไต่สอนผมพิทักษ์ก็จะทำให้ท่านอาจารย์ได้ทราบได้ศึกษาในประเด็นที่โยมพอก็รู้อยู่เหมือนกันด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ